าะอกครับมีใครรับไหมครับเราไม่ผิดใช่ไหมเราเอาของเมียเก่ามาไล่ขายขนาดเขาจดทะเบียนกับผมขอยังไปให้แฟนเก่าขอไปนอนด้วยเลยนับภาษาอะไรกับแค่กระดาษใบเดียวพ่อค้ายังโดนทิ้งเลยใครจะมาเอฟเขากลับไปหาพ่อของลูกเราก็ยินดีกับเขาไงพี่กลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมของเขาครับเขาแบบเขาทำกับเราแบบนั้นนะก็เลยเอาของที่เขารักเขาขายก็มีปัญหากันนิดหน่อยอ่ะพี่แล้วแบบเขากลับไปหาพ่อของลูกอะพี่เราก็แบบไม่เป็นไรเนาะให้เขาไปเป็นครอบครัวแล้วทีนี้แบบเสื้อผ้าของเขามันเหลือเราไม่รู้จะไปทิ้งหรือเอาไงดีอะพี่ผมก็เลยคิดแบบขายไปเลยพี่เครียดๆด้วยพี่ณตอนที่เขากลับไปหาพ่อของลูกคือเขามาบอกเราไหมหรือว่ายังไงคะไม่บอกอะพี่เขาพ่อของลูกเขาลงคลิปว่าเขานอนด้วยกันแบบว่าจะกลับมาเป็นแม่ที่ดีอะไรสักอย่างแล้วมันมีคนส่งแชทมาให้ผมไงครับเป็นลงสตอรี่ณตอนนั้นที่แฟนเราหายไปอันนี้คือเราทราบไหมว่าแฟนเราหายไปไหนหรือว่าเขาไปเลยไม่พี่เขาแบบครั้งแรกผมไปบ้านกับเขาไงแล้วก็แบบมีทะเลาะกันนิดหน่อยก็ผมก็เลยกลับมาบ้านผมไงครับประมาณ2วันครับเป็นเฟซแฟนเก่ากับโพสต์สตอรี่ว่าอยู่ด้วยกันครับตอนนั้นเรารู้สึกตกใจหรือช็อกไหมว่าเอ้าทำไมถึงก็มันก็มีนิดหน่อยพี่ก็แบบเราก็ยินดีกับเขาไงพี่กลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมของเขาครับแล้วหลังจากนั้นได้มีการคุยกันไหมก็ไม่มีเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วครับเห็นว่าจดทะเบียนสมรสด้วยกันด้วยใช่ครับจดทะเบียนสมรสด้วยกันครับทำไมถึงมีการจดทะเบียนสมรสกันคะก็เราก็แบบตอนนั้นก็ดีนะพี่แรกๆเนาะก็จดเราก็คิดว่าจะคบกับเขาไปเนี่ยพี่เราเลือกเขาแล้วไงพี่คือเรามีความคิดว่าอยากจะแบบสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้เลยไหมใช่ครับเมื่อวานนี้ค่ะที่เราไลฟ์สดใน TikTok ทำไมถึงมีการไลฟ์สดเอาเสื้อผ้าแฟนเก่ามาขายคะก็มันครั้งแรกผมมาทิ้งไปแล้วบางส่วนพี่แล้วเราก็แบบที่เหลืออยู่เราก็แบบไม่รู้จะทิ้งดีก็แบบเอาขายแบ่งให้คนนอกเราขายถูกๆแบ่งแล้วไม่ได้คิดแบบอยากได้เงินนะพี่ครับคือเสื้อผ้าคือสภาพดีเลยใช่เพราะทำกันลอยงั้นเราก็อยากจะทำแบบของที่เขารักให้แบบอย่างนั้นบ้างครับมาถึงยังไงนะคะเขาแบบเขาทำกับเราแบบนั้นอ่ะเราก็อยากจะทำกับเขาคือแบบของที่เขารักครับพี่ใช่เราก็จะทำอย่างนั้นบ้างพี่ก็เลยเอาของที่เขารักเขาขายครับอ๋อแล้วเขาทราบไหมว่าเราเอาเสื้อผ้าเขาไปขายหรือเขาตั้งใจทิ้งเอาไว้อยู่แล้วน่าจะทราบนะพี่เพราะว่าของมันอยู่บ้านผมไงเขาอยู่คนละจังหวัดกับผมไงเขาอยู่เพชรบุรีผมอยู่นครนายกครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงคะกระแสตอบรับที่เราเอาเสื้อผ้าไปขายกระแสตอบรับดีมากเลยครับคนดูเยอะมากเลยครับตอนนี้ขายหมดหรือยังคะก็ใกล้หมดแล้วครับพี่ที่เราเอามาขายเพราะแบบเราโกรธเราโมโหเราแค้นหรืออยากประชดอะไรไหมมันบางทีมันก็มีส่วนด้วยพี่แต่แบบโกรธโมโหให้กลับมาแบบทำอย่างนี้มันก็เขาไม่กลับอยู่แล้วพี่ไม่ได้คิดให้เขากลับมาแล้วพี่เพราะแบบเขาไปเป็นครอบครัวกันแล้วครับแล้วถ้าเขาดูอยู่เราอยากจะบอกอะไรเขาคะก็บอกเขาว่าขอให้เขาโชคดีครับกับทางที่เขาเลือกครับเรายังรักเขาอยู่ไหมตอนนี้มันก็บอกไม่ถูกครับพี่มันก็มีหน่อยนะพี่นอกคนเคยอยู่ด้วยกันพี่ก็น่าจะเป็นแบบขายเสื้อผ้าไปเห็นมันมีคนเม้นกันเยอะว่าให้ขายเลยครับพิมพ์ไว้อัดสิครับกลายเป็นอาชีพเราใหม่เลยนะใช่ไหมใช่ครับได้เลยครับก่อนหน้านี้คือเราทำงานอะไรอะคะผมก็ขายของเนี่ยพี่เปิดร้านค้าขายพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ครับมันก็ต้องยึดอาชีพหลักเราก่อนพี่อย่างเสื้อผ้าเราก็ขายแบบตอนเย็นตอนมืดได้ครับถ้าเขาดูอยู่อยากจะฝากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนสมรสไหมก็บอกให้เขาลงมาทำยังไงก็ได้ให้มาหย่าครับเพราะเขาไปหาครอบครัวเขาแล้วครับก็เดี๋ยวขอเขาใหญ่ดีไม่ผมไม่อยากไปฟ้องอะไรเขาก็อยากเลิกดีๆไปครับ
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ